ผู้ว่าบอกกล่าวเล่าขานชาวตรังใจกว้างสร้างแต่ความดีคำขวัญอันเป็นที่ดื่มด่ำช่ำใจไม่หายสายน้ำเย็นใสคือทานน้ำใจยิ้มชายชาวตรังนี่ช่างคบง่ายแสนสบายสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังค่ะรายการผู้ว่าบอกกล่าวเล่าขานค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกันถึงประเด็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่จังหวัดตรังเราเตรียมการสำหรับวันต่อๆไปนะคะมีหลากหลายกิจกรรมเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะประจำปีพุทธศักราช2562การร่วมแสดงความอาลัยแด่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษรวมไปถึงวิธีการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและการจัดกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน2562นะคะที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะเราอยู่กับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังท่านรองไพบูลย์โอมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเริ่มกันด้วยกิจกรรมสำคัญนะคะในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประจำปีพุทธศักราช2562กันก่อนค่ะจังหวัดตรังของเราจัดประชุมเตรียมการอะไรอย่างไรกันบ้างแล้วคะครับก็ขอเรียนกับท่านผู้ฟังว่าในวันที่3มิถุนายนนั้นค่ะคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและให้เป็นวันหยุดราชการซึ่งในส่วนของกิจกรรมนั้นก็เริ่มปีนี้เป็นปีแรกแล้วก็คงจะมีดำเนินไปตามปีต่อไปก็คือก็จะมีกิจกรรมที่ช่วงเช้านะครับช่วงเช้าก็จะทำบุญตักบาตรก็จะมีพระภิกษุสงฆ์ประมาณจำนวน41รูปนะครับเท่ากับที่ส่วนกลางกำหนดเลยนะคะท่านถูกต้องครับเราก็ทำเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็แต่จริงเขาบอกว่าตามความเหมาะสมก็ได้แต่จังหวัดจะจัดแต่เราก็ต้องทำให้เหมือนส่วนกลางเพราะจังหวัดตรังเราเป็นจังหวัดที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับเราก็ทำให้เหมือนกับส่วนกลางทั้งหมดนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นนะครับก็เป็นช่วงแรกนะครับเป็นช่วงที่สองก็จะเป็นพิธีลงนามถวายพระพรนะคะถวายพระพรนะครับก็จะเป็นช่วงที่8โมงครึ่งนะครับหลังจากเสร็จตักบาตรแล้วนะครับค่ะแล้วก็ต่อไปก็จะมีพิธีในช่วงกลางคืนนะครับช่วงเย็นนะครับพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลนะครับตั้งแต่เวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับซึ่งเราจะทำกับพร้อมส่วนกลางทั้งหมดเราใช้สถานที่ก็คือหน้าลานพระบรมรูปรัชกาลที่5นะครับก็คือหน้าศาลากลางเก่านั่นเองก็ขอเรียนเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับค่าการแต่งกายทั้ง3ช่วงเวลาเป็นเครื่องแบบปกติขาวะนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนก็คือท่านใดที่มีเป็นสมาชิกจิตอาสาก็ให้แต่งชุดจิตอาสาพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่มีชุดจิตอาสาก็ให้ใส่เสื้อนะครับแต่งกายโทนเหลืองค่ะนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับเพราะว่าทางจังหวัดกำลังดำเนินการจัดเตรียมสถานที่อยู่ในเวลานี้ค่ะในวันจันทร์ที่3มิถุนายน ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าเราตักบาตรกันที่วัดกระพังสุรินทร์พระรามหลวงไหมคะหรือว่าที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์จัดกิจกรรมกันที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5แล้วก็มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็ในช่วงเย็นค่ะมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลนะคะเรียนเชิญข้าราชการเครื่องแบบปกติขาวชุดจิตอาสาประชาชนใส่โทนสีเหลืองสุภาพนะคะแล้วในช่วงกลางวันล่ะคะท่านเรามีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อะไรบ้างไหมคะก็นอกจากนี้นะครับในเรื่องของกิจกรรมที่แต่ละส่วนนะครับก็ขอเรียนว่าทางกระทรวงมหาดไทยได้จริงๆแล้วเรามีกิจกรรมมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่า
ถือในวาระโอกาสนี้นะครับได้เพิ่มกิจกรรมที่สำคัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับเช่นเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ด้อยโอกาสคนชรานะครับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างอื่นที่ทางอำเภอและท้องถิ่นต่างๆที่จะต้องดำเนินการนะครับอย่างเช่นนะครับในส่วนของกรมการปกครองนั้นก็จะทำบัตรประชาชนนะครับในเพิ่มในช่วงวันหยุดนี้นะครับแล้วก็ขอเรียนว่าจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมอนุรักษ์คูคลองนะครับก็เป็นเรื่องที่สั่งการไปยังทุกที่นะครับที่มีลำน้ำก็ขอเรียนกับท่านผู้ฟังว่าลำน้ำนั้นเป็นสายเลือดที่หล่อเลี้ยงเรานะครับเราต้องดูแลให้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราได้ดำเนินการเป็นกิจกรรมหนึ่งในพิธีบรมราชาภิเษกนะครับทุกจังหวัดทุกอำเภอนะครับก็จะต้องดูแลคูคลองนะครับแล้วก็ทางอำเภอเมืองก็จะดำเนินการนะครับก็เชิญผู้ว่าไปเป็นประธานนะครับการอนุรักษ์คูคลองของอำเภอเมืองนะครับก็คือทำความสะอาดนะครับเอาสิ่งสกปรกออกไปนะครับทำให้ลำน้ำได้เดินได้โดยสะดวกนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นกิจกรรมที่เราเอามาไว้ในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับที่ว่าการอำเภอสารกลางหรือว่าหน่วยงานต่างๆนั้นนะครับก็ขอให้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับแล้วก็ประดับด้วยผ้าระบายสีเหลืองและสีม่วงนะครับทั้งนี้นะครับก็ทางจังหวัดก็จะจัดสถานที่ให้ลงนามถวายพระพรที่สารกลางด้วยและก็ที่อำเภอนะครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติตามวันเวลาสถานที่ที่เราบอกกล่าวไปนะคะแต่งชุดสุภาพโทนสีเหลืองเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเรียงกันแล้วเรื่องกิจกรรมจิตอาสาอย่างที่ท่านรองบอกเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้เรามีทั้ง1ถนนเฉลิมพระเกียรติ1หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติมีสวนหย่อมใช่มั้ยคะเยอะแยะมากมายสี่กิจกรรมอนุรักษ์คูคลองก็เป็นเรื่องนึงนะครับนะคะในรายการผู้ว่าบอกกล่าวเล่าขานสวทตรังค่ะเป็นแม่ข่ายถ่ายทอดสดนะคะให้กับสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดตรังสถานีวิทยุบริการธุรกิจ UFM ตรังนะคะสบายเรดิโอและวิทยุกองทัพภาคที่4ตรังค่ะโดยจะรีรันอีกครั้งทางสถานีวิทยุอสมทตรังในช่วงบ่ายโมงตรงนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะซึ่งตอนนี้นะคะหลังจากที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและไว้อาลัยค่ะในส่วนของจังหวัดตรังของเราได้ดำเนินกิจกรรมอะไรบ้างและพี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมในการแสดงความอาลัยครั้งนี้ยังไงคะท่านครับก็ขอเรียนว่าเมื่อวันที่26พฤษภาคมนะครับพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะครับได้ถึงแก่อสัญญกรรมนะครับซึ่งทางรัฐบาลได้รับทราบด้วยความเสียใจเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็เพื่อแสดงความคารวะและไว้อาลัยนะครับจึงให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐสถานศึกษาทุกแห่งนะครับก็ลดธงครึ่งเสาตั้งแต่วันจันทร์ที่27พฤษภาคมนะครับจนถึงวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนะครับรวม7วันนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็ให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับประชาชนโดยทั่วไปนะครับตามสะดวกนะครับให้แต่งกายไว้ทุกข์ตั้งแต่วันจันทร์ที่27พฤษภาคมนะครับจนถึงวันจันทร์ที่17มิถุนายนนะครับยกเว้นวันที่3นะครับเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็ขอเรียนว่านะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั้นเป็นทรัพยากรบุคคลนะครับเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญของประเทศไทยโดยเฉพาะท่านเองเป็นคนภาคใต้เช่นเดียวกับเรานะครับท่านสร้างคุณูปการว่าอย่างใหญ่หลวงให้กับประเทศชาติกับผมเองก็
ช่วงนั้นยังเป็นนักศึกษาอยู่ก็พอได้รับทราบเรื่องสำคัญที่ท่านได้ทำให้กับประเทศชาตินะครับก็พอจะยกมาเป็นสังเขปสัก 2-3 เรื่องนะครับก็ขอเรียนว่าในสมัยนั้นนะครับรัฐบาลที่ผ่านมานะครับประสบปัญหาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและก็ทั้งสังคมและก็การเมืองนะครับจนพลเอกเกียรติศักดิ์ชมนันท์สมัยนั้นนะครับท่านได้ลาออกนะครับท่านไม่ยุบท่านไม่เลือกที่จะยุบสภาท่านก็ลาออกก็มีการให้พลเอกเปรมของเรานะครับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนของประเทศชาตินะครับท่านมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีนะครับแล้วก็น่าจะ3สมัยค่ะ3สมัยนะครับก็ขอเรียนว่าสิ่งที่สำคัญที่ท่านได้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาตินะครับเวลานั้นนะครับเศรษฐกิจค่อนข้างจะฝืดเคืองแล้วก็น้ำมันแพงมากค่าเงินบาทก็อ่อนตัวลงมากแต่ว่าท่านไม่ปล่อยให้ลอยตะกร้านะครับท่านต้องฟิกอยู่ที่23จนเพิ่มมาต่อดอลลาร์นะครับแล้วก็อ่อนตัวมาจนถึง27นะครับท่านก็กักไว้อย่างนั้นนะครับพูดภาษาปากชาวบ้านแบบบ้านเรานะครับก็ขอเรียนว่าช่วงนั้นนะครับรัฐบาลก็อยู่ด้วยความอดทนนะครับมีวินัยทางการคลังสูงมากนะครับท่านพิธีกรน่าจะทันนะครับที่เขาบอกว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์ปิดแค่เที่ยงคืนนะครับเพื่อประหยัดพลังงานประหยัดไฟน้ำมันนี่เป็นเรื่องที่ท่านมีขุนคลังคู่ใจอยู่ชื่อสมหมายนะครับคุณสมหมายอุ่นตระกูลนะครับก็เข้มงวดมากนะครับก็รักษาสถานะจนเรามีเงินคงคลังเพิ่มขึ้นนะครับทำให้ค่าเงินบาทของเราก็แข็งตัวขึ้นมาพอประมาณนะครับก็เรียกว่าเป็นนโยบายในเรื่องของมหาภาคในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศนะครับตอนนั้นก็ประชาชนในประเทศก็ต้องอดทนในหลายๆเรื่องนะครับน้ำมันที่เขาเรียกว่าน้ำมันขาดแคลนคุยกับแฟนก็ต้องดับไฟยุคนั้นจริงๆค่ะท่านคะแล้วยุคนั้นเรื่องของภัยคอมมิวนิสต์ล่ะคะยังมีอยู่ผมกำลังจะพูดต่อไปครับแล้วก็ขอเรียนว่านอกจากนี้นะครับท่านก็พยายามที่จะเห็นความสำคัญของประชาชนพี่น้องในชนบทนะครับเขาก็จะมีโครงการเขาเรียกว่ากสช.ท่านเคยได้ยินไหมครับโครงการสร้างงานในชนบทหมายถึงรัฐบาลทุ่มงบประมาณมาให้ส่วนภูมิภาคได้มีโครงการกิจกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคพื้นฐานนะครับถนนล้นทางแหล่งน้ำโดยใช้แรงงานของราษฎรเขาเรียกว่าโครงการสร้างงานในชนบทนะครับเขาเรียกว่ากสช.นะครับแล้วก็จะมีคณะกรรมการที่กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคด้วยนะครับเพื่อที่จะลดให้ประชาชนที่จะหลั่งไหลเข้าไปในกรุงเทพมหานครอย่างเดียวนะครับก็เป็นเรื่องก็มีหัวเมืองอยู่แต่ละภาคนะครับที่จะพัฒนาให้มีการสร้างงานนะครับเพื่อลดความแออัดในกรุงเทพมหานครนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องราวของเศรษฐกิจที่ผมพอจะหยิบยกมานิดหน่อยนะครับแล้วก็ที่เรื่องสำคัญที่ยิ่งใหญ่มากก็คือเรื่องการยุติสงครามนะครับการยุติสงครามถ้าภาษาผมเรียกสงครามประชาชนนะครับก็คือเรารบกันเองในประเทศชาตินะครับก็คือการต่อสู้เอาชนะคอมมิวนิสต์นะครับซึ่งหลังจากที่มีวันเสียงปืนแตกเป็นต้นมานะครับรัฐบาลก็พยายามที่จะยุติสงครามนะครับเพราะว่ามันเป็นสงครามภายในนะครับก็ขอเรียนว่าพระท่านพลเอกเปรมได้มีนโยบายการเมืองนำหน้าการทหารโดยออกมาในรูปของคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่66/2523นะครับปี23นะครับหมายความว่าพี่น้องประชาชนสมัยใหม่ก็อาจจะไม่รู้นะครับแต่จริงแล้วเรื่องนี้เป็นตำนานเลยนะครับเป็นตำนานของประเทศ
นะครับหลังจากที่มีการต่อสู้สงครามกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแล้วนะครับไม่มีท่าทีว่าที่จะหยุดนะครับมีแต่ความสูญเสียมีแต่ความรุนแรงนะครับท่านเองก็มาคิดอยู่อย่างนี้ว่าก็ไปศึกษาในเรื่องของต้นตอสาเหตุที่ทำไมมันไม่ยุติทำไมมันยืดเยื้อปรากฏว่าศึกษาแล้วก็ดูแล้วว่ามันเป็นเงื่อนไขสงครามค่ะเขาเรียกว่าเงื่อนไขสงครามในขณะนั้นนะครับก็หมายถึงว่าเงื่อนไขสงครามคืออะไรเงื่อนไขสงครามก็คือฆ่าการหรือว่าบ้านเมืองนะครับไปรังแกข่มเหงประชาชนนะครับไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับการเหลียวแลนะครับท่านเองจึงมีคำสั่งที่ผมว่าเมื่อสักครู่นั้นนะครับให้ส่วนราชการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับให้ส่วนราชการลดสร้างเงื่อนไขให้เกิดความขัดแย้งหรือว่าการไม่ได้รับความเป็นธรรมการไม่ได้รับการดูแลจากราชการนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะทำไปเงื่อนไขให้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่จะดึงคนเข้าไปเป็นแนวร่วมได้มากนะครับหลังจากที่เราหมายถึงรัฐบาลขณะนั้นนะครับผมยังเป็นนักศึกษาอยู่ตอนนั้นนะครับก็พาคนออกมาได้เยอะแล้วแนวร่วมก็เริ่มไม่ค่อยมีจนกระทั่งยุติสงครามหลังจากที่ท่านวางมือทางการเมืองเมื่อปี31นะครับประมาณปี34 35นะครับก็ยุติสงครามประชาชนนะครับกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยสิ้นเชิงแล้วครับประมาณปี34 35ตรงนั้นนะครับก็หมายถึงว่า ยุติโดยสิ้นเชิงนะครับตอนนั้นก็ไอ้หลังจากนั้นก็พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์เมื่อปี22นะครับก็ถูกยกเลิกไปด้วยนะครับกฎหมายนี้ก็ถูกยกเลิกไปไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทั้งพิษภัยเศรษฐกิจต่างๆภัยความมั่นคงการเมืองต่างๆเลยนะคะท่านสามารถแก้ไขแล้วก็คลี่คลายได้ในขณะที่รอบบ้านเราคอมมิวนิสต์นะคะล้อมรอบอยู่ตลอดเลยสงครามภายในก็เกิดนะคะนี่ก็คือคุณาประการที่ท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานกรมการเงินแค่นิดเดียวเองครับแล้วก็ขอเรียนเชิญพี่น้องชาวจังหวัดตรังนะครับเราก็ตั้งโต๊ะให้ท่านลงนามแสดงความคารวะและลงนามไว้อะไรให้กับปูชนีบุคคลของประเทศนะครับแล้วก็ท่านเป็นคนใต้เหมือนกับเรานะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับค่ะนะคะ27พฤษภาคมขออภัยค่ะตั้งแต่28พฤษภาคมมาจนถึงวันที่2มิถุนายนนะคะท่านสามารถที่จะไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยได้นะคะแต่งกายชุดสุภาพสีดำหรือสีขาวนะคะไว้ทุกนั่นเองค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั่นก็คือพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษค่ะท่านครับก็จริงๆแล้วก็จะมีประมาณ4ครั้งนะครับที่จะต้องพิจารณานะครับเนื่องในโอกาสที่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ทางเรือนจำได้เขาเรียกว่ากฤษฎีกานะครับใช้เป็นกฎหมายเพื่อปล่อยตัวผู้ต้องขังหรือว่าผู้ต้องราชทัณฑ์นะครับก็จะเป็นนักโทษชั้นดีนะครับก็เรียกว่านักโทษชั้นดีแล้วก็มีความประพฤติเรียบร้อยก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะลดหย่อนผ่อนโทษได้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นประธานปล่อยตัวนะครับแต่จริงแล้วนะครับการปล่อยตัวนั้นมันมีขั้นตอนอยู่หมายความว่าก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเป็นคณะกรรมการนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนะครับท่านอัยการจังหวัดแล้วก็ท่านผู้บัญชาการเรือนจำนะครับเป็นกรรมการเหมือนตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นก่อนจะปล่อยตัวไม่ใช่ว่าผู้บัญชาการเรือนจำจะปล่อยตัวคิดจะปล่อยใครก็ได้ไม่ได้นะครับต้องเอารายชื่อมานะครับเอารายชื่อมาแล้วก็คุณสมบัติตามกฎหมายตามมาตราเรียงมาตราเลยนะครับก็จะมีอยู่หลายมาตรานะครับที่จะปล่อยตัวได้นะครับก็หมายความว่าก็โดยประมาณหนึ่งก็ถูกจองจำถูกลงโทษมาพอสมควรแล้วน่าจะเป็นคนที่สำนึกในความผิดในความผิดนะครับแล้วก็ค่ะเข้าใจว่าคงจะต้องปรับตัวนะครับ
ให้เข้ากับสังคมมาเป็นคนดีได้นะครับก็ขอเรียนว่าในเรือนจำนั้นนะครับเขาก็จะมีการขัดเกลานิสัยนะครับให้กับนักโทษนะครับก็แล้วก็มีก็จะมีเรื่องการฝึกฝนอาชีพให้เตรียมพร้อมคืนคนดีสู่สังคมเลยถูกต้องครับก็จะมีวิทยาลัยการอาชีพสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับแล้วก็จะมีงานเข้าไปดูแลหลายหน่วยงานมากเกษตรก็มีนะครับเพื่อที่จะให้ผู้ต้องขังกลับไปแล้วได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพนะครับผมก็ขอเรียนว่ากับพี่น้องประชาชนนะครับขอให้ท่านได้ดูแลครอบครัวของท่านให้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อต้องโทษต้องขังแล้วนะครับนอกจากตัวของครอบครัวเองแล้วประเทศชาติยังสูญเสียมหาศาลมากในเรือนจำตอนนี้เรามีผู้ต้องขังอยู่ประมาณสัก 3,000 ค่ะนะครับในขณะที่ว่าตัวเรือนจำเองนั้นมี capacity นะครับมีความสามารถที่จะรองรับได้เพียงแค่ 1,500 คนค่ะท่านผู้บัญชาการเรือนจำบอกผมว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราไปอยู่กันเท่ากับ2เท่าแล้วก็แออัดทุกทรมานมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับผมไปดูแล้วมันเป็นวัยแรงงานเยอะเป็นเยาวชนเป็นวัยแรงงานนะครับแล้วก็คดีที่มากที่สุดก็คือคดียาเสพติดท่านเชื่อไหมครับน่ากลัวมากนะครับท่านรู้ไหมครับว่าประเทศชาติสูญเสียไปเท่าไหร่ถ้าเราพูดในเรื่องเศรษฐกิจระดับเอาเป็นระดับแมคโครระดับมหาภาคนะครับท่านดูว่า 3,000 คนถ้าเขาสามารถทำงานได้เราคิดเป็นแรงงานขั้นต่ำประมาณ 300, เดือนละ 9,000 ใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับกินข้าวหลวงเสียเบาๆด้วยท่านเชื่อไหมครับเนี่ยผมไม่เป็นคนจัดซื้อจัดสร้างข้าวสารใช้ทรัพยากรให้กับเรือนจำเองนะครับสูญเสียไปตั้งเยอะนะครับอันนี้ก็คือบางคนก็มองแค่สั้นๆนะครับแค่แคบๆแต่ผมเองผมมองไปถึงระดับมหาภาคประเทศชาติขาด GDP ใช้ตั้งเยอะครัวเรือนต้องประสบความเดือดร้อนนะครับแล้วก็หลายคนก็เป็นแค่เยาวชนนะครับไม่มีโอกาสได้ไปร่ำไปเรียนนะครับแล้วในอนาคตเราจะไปความสามารถแข่งขันในยังได้ยังไงนะคะจะไปแข่งขันกับคนอื่นได้ยังไงเยาวชนเราไปต้องโทษคดียาเสพติดซะเยอะแบบนี้เขาเรียกว่าความสามารถในการแข่งขันใช่ไหมค่ะใช่ค่ะนะครับตรงนี้ก็ผมไปเห็นแล้วก็รู้สึกสันทุษนะครับวันนั้นก็ได้มีโอกาสแล้วก็ได้ว่าให้กำลังใจนะครับไอ้ประการหนึ่งให้เขาสำนึกประการที่สองให้เขาได้มีกำลังใจที่จะดำรงชีวิตในสังคมค่ะคไม่หวนกลับมาเส้นทางเดิมนะคะท่านผมก็คาดหวังว่าอย่างนั้นค่ะซึ่ง ก็เป็นเรื่องที่มีเป็นความปรารถนาดีถึงพี่น้องประชาชนผู้ปกครองครอบครัวของผู้ต้องขังเหล่านั้นนะครับะะแล้วก็ยังมีอีก3ประมาณ2นะครับตอนนี้ปล่อยไป2รอบแล้วเหรอคะครับผมครับแล้วก็ครั้งก็น่าจะเป็นวันที่5มิถุนายนนะครับต้องรอประชุมของคณะกรรมการที่ผมเรียนท่านนะครับมีผู้ว่าแล้วก็ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแล้วก็อัยการแล้วก็ผู้บัญชาการเดินจำก็วันที่5มิถุนายนมิถุนาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็หลังจากนั้นยังไม่ได้กำหนดประมาณ4รอบนะครับก็เป็นเรื่องครับเป็นเรื่องที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็นักโทษผู้ต้องราชทัณฑ์เหล่านั้นได้รับทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณแล้วนะครับท่านคะแล้วมันมี2 ส่วนไหมคะก็คือส่วนหนึ่งก็คือปล่อยตัวเลยอย่างนักโทษที่เหลือเวลาน้อยๆแล้วอยู่ไม่เกิน1ปีอะไรประมาณนี้ค่ะที่กำหนดโทษที่เขาต้องได้รับเนี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือลดโทษตามลำดับชั้นด้วยไหมคะมีนะครับมันเป็น2แบบอยู่ค่ะนะคะบางคนบอกเอ๊ะได้รับพระราชทานอภัยโทษแล้วทำไมยังไม่ได้ถูกปล่อยตัวก็แล้วแต่นะคะในกรณีคือมันเป็นเงื่อนไขเป็นเงื่อนไขที่ท่านรองบอกว่าท่านผู้ว่าท่านอัยการท่านผู้พิพากษาท่านผอ.เรือนจำพิ
พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วก็ส่งเรื่องให้ศาลออกหมายปล่อยนะคะซึ่งก็มีเงื่อนไขนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานปล่อยตัวไปนะคะเป็นอย่างไรนี่ก็อาจจะไปดูรายละเอียดกันได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วมาถึงเมื่อวานนี้ท่านประชุมเตรียมการเรื่องของการวิ่งมินิมาราธอนรวมพลคนรักกีฬาค่ะเมื่อวานนี้รายละเอียดเป็นยังไงคะเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วทราบว่าเป็นการจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศด้วยค่ะท่านอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะรวมพลคนรักกีฬาโดยการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่9นะคะที่จะถึงนี้9มิถุนายนอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าถัดไปนะคะการวิ่งมินิมาราธอนรวมพลคนรักกีฬาซึ่งตรงนี้เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณครับก็ขอเรียนว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับโดยที่เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษกนะครับก็โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแต่ว่าเราทำทุกจังหวัดนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพโดยมีการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานดำเนินการนะครับก็คือเป็นเลขานั่นเองนะครับก็ขอเรียนว่าก็จริงๆแล้วมันเลยเวลารับสมัครไปแล้วใช่ค่ะเพราะปิดรับสมัครไป24พฤษภาก็ขอเรียนว่าในส่วนของจังหวัดตรังของเรานั้นประสบความสำเร็จมากมายนะครับขนาดที่เราแค่ให้ walk in เข้ามาสมัครนะครับเป้าหมายของเราอยู่ที่ 2,500 คนนะครับแต่ว่ามียอดผู้สมัครตั้ง 2,600-2,700 ไปแล้วแต่ว่ายังเปิดโอกาสนะครับถึงวันนั้นนะครับถ้าท่านมาร่วมก็ไม่ได้ขัดข้องนะครับที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งนะครับเป็นมินิมาราธอนนะครับเป็นมินิมาราธอนกี่กิโลครับท่านรู้ไหมมินิไม่ทราบค่ะดิฉันไม่ใช่นักกีฬาไปถามคือไม่สนใจกีฬาก็เรียกกันนะคะนะครับก็ขอเรียนว่าไอ้ 2,500 คนแรกเนี่ยเราจะมีเสื้อให้เป็นเสื้อรองรับคนกีฬาเป็นที่ระลึกแต่ว่าหลังจากนั้นที่เกินจากลำดับ 2,500 ขึ้นไปแล้วท่านก็ต้องเอามาเองนะครับจัดหามาเองตามสะดวกใครอยากจะวิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพถูกต้องนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดนั้นสอบถามได้ที่ทางการกีฬาประเทศไทยที่สนามกีฬาทุ่งแจ้งนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นการเทิดพระเกียรตินั่นเองนะครับแล้วก็ขอเรียนว่าเราก็จะมีอาหารเลี้ยงจะมีน้ำดูแลเป็นมาตรฐานของการวิ่งการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการนะครับก็เมื่อวานก็ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อมไปแล้วนะครับก็ขอเรียนว่าฝ่ายจราจรฝ่ายรักษาพยาบาลนะครับการดูแลอะไรต่างๆนะครับการกำหนดจุดกำหนดคนดูแลทั้งหมดเมื่อวานเป็นที่ตกผลึกแล้วเหลือแต่ประสานรายละเอียดเฉพาะบางงานนะครับก็มอบหมายแต่ละหน่วยงานนั้นทำให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าท่านต้องทำอะไรเราเหลือเวลาเตรียมการอีก1สัปดาห์เพราะว่าเราจะจัดกิจกรรมอาทิตย์ที่9ก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่ทางภาคเอกชนที่จะจัดในเดือนกรกฎาคมนะครับตรังมาราธอนใช่ค่ะต่อเนื่องกันผมวันนั้นผมไม่ได้ไปมีโอกาสแถลงข่าวนะครับก็มอบท่องเที่ยวและกีฬาไปแถลงแทนนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่อีกกิจกรรมหนึ่งของชาวจังหวัดตรังของเรานะครับดำเนินการโดยภาคเอกชนนะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็ต้องมีส่วนร่วมกันทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าทางราชการจะจัดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับก็ภาคเอกชนได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมหลายๆกิจกรรมในจังหวัดตรังนั้นผมก็เรียนว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของความยั่งยืนนะครับเพราะการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนั้นถ้าลำพังราชการก็มันอาจจะไม่ยั่งยืนเพราะว่าไม่ถูกใจอะไรใครก็ได้นะครับแต่ว่า
แต่ว่าถ้าภาคเอกชนเข้ามาแสดงว่าเขาถูกใจแน่นอนแน่นอนให้เอกชนนำราชการคอยหนุนหนุนอย่างนั้นนะครับก็ต้องทำงานกันอย่างนี้ในโอกาสต่อไปนั้นนะครับค่ะท่านคะบางทีเราก็นำให้เขาตามให้เขาตามช่วยกันค่ะนะคะอีกหนึ่งประเด็นสุดท้ายก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านขนส่งจังหวัดตรังคือเมื่อวานท่านประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยครั้งที่5มีประเด็นไหนที่เป็นห่วงเป็นใยและอยากได้ความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในการที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลบ้างคะก็ผมมาอยู่ประมาณสัก8เดือนนะครับ 7-8 เดือนก็ท่านผู้ว่าก็ได้มอบให้เป็นประธานในที่ประชุมรักษาความมั่นคงเกือบทุกครั้งนะครับก็ขอเรียนว่าช่วงแรกๆที่มาคดีอาชญากรรมคดีในเรื่องของมีความผิดต่อร่างกายและชีวิตค่อนข้างจะสูงขนาดที่เป็นจังหวัดที่เล็กๆแต่ว่าคดีถือว่าสูงนะครับเกี่ยวกับความผิดต่อร่างกายและชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับก็เลยมีการเน้นย้ำกวดขันกันนะครับก็เมื่อมาดูแล้วมันก็ค่อนข้างจะลดลงแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ต้องพยายามกันต่อไปแต่เรื่องสำคัญบางเรื่องก็คือเรื่องยาเสพติดก็ยังสูงอยู่นะครับก็แต่ว่าก็ไม่รู้จะทำไงเราก็จะจำเป็นที่จะต้องจับกลุ่มกันะนะครับในส่วนของเรื่องของการบำบัดนั้นนะครับทางที่ทำการปกครองจังหวัดหรือว่าศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดนะครับก็นำคนที่ติดยานะครับเข้ามาบำบัดนะครับตอนนี้เป็น4รุ่นเลยนะครับเป้าหมายของเรา600คนเราก็เอาไว้ที่ค่ายวิวัฒน์พลเมืองก็คือกองร้อยอาสารักษาดินแดนของจังหวัดนะครับที่ใกล้ๆกาชาดนะครับที่นะครับก็ยังเหลืออีก2รุ่นนะครับก็เราก็พยายามที่จะดูแลลูกหลานของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับให้นำเข้ามาสู่กระบวนการส่วนจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็จะมีการติดตามะนะครับเราก็จะติดตามเป็นแรมปีนะครับค่ะนะคะผู้เสพคือผู้ป่วยเพราะฉะนั้นเข้าค่ายวิวัฒน์พลเมืองปีนี้6รุ่นดำเนินการไปแล้ว4เราก็เหลือ2ก็ต้องฝากพ่อแม่ผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานทุกเรื่องทุกราวมันอยู่ที่ครอบครัวทั้งหมดเลยอยู่ที่ครอบครัวนะครับแม้กระทั่งที่เรื่องความปลอดภัยทางถนนที่ผมพูดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหมายถึงทางส่วนกลางเขาบอกว่าดูท่าจะไม่มีแนวโน้มจะลดลงเพราะฉะนั้นให้ลงไปดูแลถึงครัวเรือนถึงบ้านเลยค่ะครัวเรือนเลยใช่ไหมก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับดูแลคนในครอบครัวดีก็แล้วกันผมพูดอยู่เสมอนะครับการแก้ปัญหามันอยู่ที่สถาบันครอบครัวถ้าครอบครัวโอเคก็ปัญหาจะไม่เกิดค่ะจังหวัดก็เกิดค่ะนะคะนี่ก็เป็นผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก่อนที่เราจะไปติดตามเรื่องของการประมูลรถเลขสวยนะคะในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะคะช่วงนี้ต้องขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้อีกสักนิดได้ไหมครับได้ค่ะได้ค่ะนี่การจัดรายการนี้เราคุยสนุกสนุกเลยค่ะนะครับก็มีเรื่องอยู่นิดนึงก็อยากจะเรียนกับพี่น้องประชาชนว่าเดี๋ยวนี้นะครับไอ้กฎหมายป่าไม้นะครับเขาเปิดโอกาสให้สามารถปลูกไม้มีค่าแล้วก็ขายทำไม้ในที่เอกสารติดของท่านได้แล้วนะครับก็จังหวัดตรังของเรานั้นก็น่าจะมีพี่น้องประชาชนที่รับรู้หลายคนแล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นคนเซ็นใบเบิกทางที่นำไม้ยางจากจังหวัดตรังไปขายที่ภาคกลางนะครับก็เริ่มที่จะให้มีนะครับทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาก็จะมีพันไม้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดที่สนใจนะครับคือเราอายุปูนนี้เราปลูกก็เราอาจจะไม่ได้ใช้นะครับให้ลูกให้หลานนะครับมันมีค่ามากบางต้นนี่ตั้งหลายหมื่นนะผมเรียนกับท่านอย่างนี้เป็นหลักประกันในธนาคารได้ด้วยถูกต้องครับไม่มีค่าเนี่ยก็อย่างน้อยเราก็มีออกซิเจนให้กับใช่ไหมลดคาร์บอนต้นลดคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคาร์บอนเครดิตนะครับไอเรื่องนี้ก็พยายามส่งเสริมนะครับไอเรื่องพันไม้อื่นๆที่ปลูกแซมอะไรได้นะครับถ้าพิธีกรมี
โอกาสก็ขยายนะจะขยายไปสู่ประชาชนเพราะว่าเราสามารถที่จะขอกล้าไม้ได้ที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ในแต่ละจังหวัดเลยมีครับรจติดต่อได้เลยนะครับก็จะมีค่ะเดี๋ยวดิฉันต้องขอเอกสารท่านไว้ด้วยนะคะเพื่อจะทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบท่านเองก็ควรน่าจะปลูกนะครับโดยเฉพาะจำปาทองไม้มีค่าไว้ใช้ประโยชน์ได้มากเลยทีเดียวนะคะนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่อยากฝากไปถึงพี่น้องประชาชนค่ะพื้นที่ว่างเปล่าของท่านสามารถที่จะปลูกไม้มีค่าเหล่านี้ได้วันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังรองไพบูลย์โอมากนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามเรื่องของการประมูลทะเบียนรถเลขสวยนะคะกับขนส่งจังหวัดนะคะท่านหัวหน้าชัยรัตน์พรสวัสดิ์สักครู่เดียวค่ะถ้าคุณมีเวลาไม่มากพองานยุ่งวุ่นวายคล้ายจะเป็นลมลองออกมาเติมพลังให้กับชีวิตลงทะเลขึ้นเขาเดินป่าหาของกินอร่อยอร่อยที่นี่ที่เดียวเที่ยวได้ครบตรังมึงต้องห้ามพลาดตรังมึงแห่งความสุขเรียนคุ้มกันยันก้าวแถวแมวกันภัยจะปลุกเสกโดยใครต่อใครพุทธคุณมากแค่ไหนถ้าขับรถเร็วเกินไปหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่แถมยังไม่เคารพกฎจราจรก็อาจจะม้วยมอนได้ทุกรายเอาอย่างนี้ดีไหมเรามาเปลี่ยนเรื่องร้ายๆให้กลายเป็นดีเพิ่มวาสนาบารมีมีแต่คนรักตลอดไปกับสุดยอดคาถากันภัยง่ายๆแค่ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรแค่นี้ก็ปลอดภัยหายห่วงปรารถนาดีจากใจก็เราไงจะใครล่ะสวท.ตรัง FM 91.25 MHz พื้นธรรมชาติรังน้ำตกน้ำไหลดังแววฟังดังเสียงกังวานน้ำหาดทรายสวยสุดประการกองเรียงรายดังเหมือนวิมานเพื่อความสำราญรื่นรมตรังเมืองไม้ดอกทุกขาเมืองสวรรค์ของข้าเมืองฟ้าที่ฉันนิยมน้ำดอกพันไม้ป่าชวนชมเมื่อยามมีกลิ่นหอมรื่นรมผิวดมวนมารวยรินตรังมีแดนอุทยานตัวน้อยลอยดอกบานวิมานกับพังสุรินกระช่องงามตาโคตรหมาน้ำตกแก่งหินต้นเตสายรุ่งงามสิ้นไหลรอยร่วงรินผิวมาตรังเป็นบ้านเกิดของฉันฟ้าให้ความคุ้มกันให้ฉันได้อาศัยมางามแดนในฉันไม่นำพาจุดดังเหมือนเมืองของมารดาที่ให้กำเนิดฉันเอ่ยธรรมชาติเมืองตรังน้ำตกน้ำไหลดังแววฟังดังเสียงกังวานน้ำหาดทรายสวยสุดประการก่อเรียงรายดังเหมือนวิมานเพื่อความสำราญรื่นรมตรังเมืองไม้ดอกบุกขาเมืองสวรรค์ของข้าเมืองฟ้าที่ฉันนิยมงามดอกพันไม้ป่าชวนชมเมื่อยามมีกลิ่นหอมรื่นรมผิวลมพวนมารวยรินตรังมีแดนอุทยานตัวน้อยลอยดอกบานวิมานกับพังสุรินกระช่องงามตาโคตรผาน้ำตกแก่งหินต้นเตสายรุ่งงามสิ้นไหลด้วยรุ่งรินผิวมาตรังเป็นบ้านเกิดของฉันฟ้าให้ความคุ้มกันให้ฉันได้อาศัยมางามแดนในฉันไม่นำพาจุดดังเหมือนเมืองของมารดาที่ให้กำเนิดฉันเอ่ย
ฟังคะกลับมาติดตามรายการผู้ว่าบอกกล่าวเล่าขานค่ะช่วงนี้เราคุยกับท่านชัยรัตน์พรสวัสดิ์ท่านขนส่งจังหวัดตรังสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับค่ะสวทตรังเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็สามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้ผ่านทางสถานีวิทยุกองทัพภาคที่4สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9สถานีวิทยุ UFM สบายเรดิโอแล้วก็รีลันอีกครั้งหนึ่งบ่ายโมงตรงทางอสมทตรังค่ะวันนี้จะถึงกำหนดอีกแล้วเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์นี้เราจะมีกิจกรรมสำคัญที่โรงแรมเรือรัศดาค่ะท่านเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วคนที่สนใจวันนี้จะไปติดต่อเรื่องราวของการประมูลทะเบียนรถเลขสวยได้อย่างไรบ้างคะครับวันที่1นะครับวันเสาร์ตอนเช้าที่โรงแรมเรือรัศดาะนะครับแล้วก็วันที่2 2วันครับค่ะเราเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยะนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่7ในหมวดอักษรกไก่ทธงค่ะนะครับโชคลาภเกื้อกูลเพิ่มพูนธนทรัพย์ธนทรัพย์ค่ะท่านที่สนใจนะครับผมไปได้ไปลงทะเบียนได้ในตอนเช้านะครับของวันพรุ่งนี้นะครับไปแต่เช้าเลย9โมง8โมง9โมงก็ลงทะเบียนนะครับก็สามารถที่จะเข้าร่วมประมูลเลขทะเบียนรถสวยได้ะนะครับผมเรียนว่าครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับเพราะว่าป้ายทะเบียนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านได้ให้ความแนะนำนะครับเชิญชวนบอกรายละเอียดของป้ายว่าป้ายของจังหวัดตรังเนี่ยเป็นป้ายกราฟิกที่สวยมากๆนะครับเป็นปลาพยูนแม่ลูกนะครับอยู่ท่ามกลางปะการังกำลังหาอาหารกันอยู่นะครับแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดตรังแสดงถึงความสมบูรณ์ของท้องทะเลจังหวัดตรังแสดงถึงการมีความรักความอุดมสมบูรณ์การมีโชคลาภหน้าที่การงานการเงินนะครับนี่ก็เป็นป้ายเป็นมงคลจริงๆครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับผมค่ะนะคะกไก่ทธงค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นป้ายประมูลรถเลขสวยนะคะที่เราสามารถไปร่วมกิจกรรมนี้กันได้โดยวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็เริ่มลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าเลยครับค่ะที่โรงแรมเรือรัศดานะคะแล้วก็กิจกรรมก็จะมี2วันด้วยกันครับตอนนี้มีจับจองลงทะเบียนออนไลน์กันมามากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วคะท่านปัจจุบันณขณะนี้นะครับมีผู้ลงทะเบียนนะครับทั้งสิ้นล่วงหน้านะครับ437ท่านด้วยกันครับเงินที่วางประกันอยู่ที่ล้าน300,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะได้รับความสนใจค่อนข้างจะมากนะครับค่ะนะคะซึ่ง301หมายเลขวันนี้เลขที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเป็นเลขแบบไหนคะเลขเหมือนเลขคู่หรือว่าเลขเดียวๆตัวเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็กระจายกันไปครับทั้งเลขโฟนะครับเลขโฟ1ก็คือ14ตัวเหมือนนะครับ2ตัว2 4ตัวเหมือนนะครับเป็นเลขโฟรวมถึงโฟ9นะครับก็มีผู้ร่วมสนใจอยู่ประมาณเกือบ20ท่านด้วยกันก็ถือว่าสูงนะครับแล้วก็เป็นเลขกลุ่มที่เป็นตองเลขคู่ก็ร่วมๆ 40-50 ท่านแต่ที่เหลือส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขคู่เหมือนค่ะ1122อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณเกือบ300เราใช้วิธีประมูลยังไงคะเราประมูลได้2รูปแบบด้วยกันนะครับท่านสามารถลงทะเบียนเข้าประมูลในห้องประมูลด้วยประมูลด้วยวาจาด้วยกันเข้ามายกป้ายนะครับผมอีกช่องทางหนึ่งนะครับในปีนี้ในครั้งที่7เนี่ยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังเปิดช่องทางพิเศษอีกช่องหนึ่งก็คือผ่านทางเว็บไซต์ลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตนะครับประมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับท่านสามารถเข้าไปลงทะเบียนนะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านนะครับประมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับสักและสิทธิ์ได้เหมือนเช่นเดียวกับการเข้าร่วมประมูลในห้องประมูลค่ะนี่ก็เป็นช่องทางพิเศษอีกช่องทางนึงครับค่ะนะคะใน2วิธีการนะคะที่เปิดให้สำหรับผู้ที่สนใจนะคะเราเคยเก็บสถิติไหมคะท่านว่าอย่างเลขมงคลคนจีนจะชอบเลข8คนไทยจะชอบเลข9อะไรประมาณนี้เราเคยมีรายได้จากการประมูลสูงสุดเท่าไหร่แล้วในปีนี้เราคาดหวังว่ามันจะสูงกว่าปีที่ครั้งที่ผ่านมาครั้งที่6ยังไงครับในครั้งที่6เราได้เงินประมาณ14ล้านค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับเลขที่สูงที่สุดก็เป็นโฟ9อยู่ดีนะครับเพราะว่าทุกครั้งในจังหวัดตรังเนี่ยก็จะเป็นเลขโฟ9ทุกครั้งนะครับ
ราคาโฟก้าก็อยู่ประมาณตั้งแต่ 600,000 700,000 800,000 แล้วแต่ว่ามีคู่ผู้สนใจมากน้อยแค่ไหนมากน้อยแค่ไหนถ้ามีผู้สนใจเยอะราคาก็จะขยับขึ้นไปเป็นการแข่งขันกันด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมนะครับนะคะเราก็คาดหวังว่าในการประมูลทะเบียนรถเลขสวยนะคะในวันเสาร์อาทิตย์นี้ที่โรงแรมเรือรัศดาโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังนะคะเราจะสามารถที่จะสร้างรายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากกว่าครั้งที่6ที่ผ่านมาเราก็คาดหวังอย่างนั้นคาดหวังว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาย้ำกันอีกทีหนึ่งว่าคนที่ประมูลรถเลขสวยได้ไปเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่ท่านได้รับมากมายมีอะไรบ้างคะท่านคะก่อนอื่นก็แน่นอนครับถือว่าท่านได้ทำบุญกุศลนะครับเงินทั้งหมดเนี่ยก็ไปช่วยเหลือผู้พิการที่เกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนะเกิดจากรถนะครับอันนี้ก็ได้บุญได้กุศลนะครับส่วนที่เหลือนะครับเงินต่างๆเนี่ยครับก็จะไปใช้ในเรื่องของโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยอันนี้เป็นส่วนที่ท่านทำบุญทำกุศลนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ไปคือท่านได้ป้ายทะเบียนกราฟิกนะครับสวยๆของจังหวัดตรังนะครับเป็นความภาคภูมิใจคนตรังใช้ป้ายทะเบียนตรังเงินภาษีพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดตรังนะครับป้ายดังกล่าวนะครับท่านสามารถจะนำไปมอบให้กับใครก็ได้นะครับถือเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านในหมายเลขทะเบียนนั้นจะเป็นมรดกตกทอดนะครับหรือจะให้ผู้ใดผู้หนึ่งนะครับหรือจะนำไปจำหน่ายต่อไปก็ทำได้นะครับนี่เป็นสิทธิ์ของท่านตลอดไปก็เป็นโอกาสที่ท่านจะได้ช่วยกันทำบุญนะครับแล้วก็ช่วยกันรณรงค์ใช้ป้ายตรังภาษีสุตรังนะครับแล้วก็ได้กรรมสิทธิ์เลขทะเบียนสวยไปไว้ในการครอบครองได้บุญได้ป้ายสวยภาษีตกทอดถึงจังหวัดตรังเอามาพัฒนาท้องถิ่นตรังส่งต่อเป็นมรดกตกทอดหรือจะขายเป็นกรรมสิทธิ์ได้ที่สำคัญก็คือเวลาจดทะเบียนสามารถไม่ต้องรอไม่ต้องรอครับได้เลยถ้าท่านชำระราคาครบถ้วนนะครับค่ะในบัตรดลเลยครับไปจดทะเบียนได้สามารถจดทะเบียนรถใหม่ก็ได้นะครับหรือมากหรือไม่ก็สลับกับรถที่จดทะเบียนแล้วนะครับไปสลับป้ายได้นะครับได้ทันทีเลยครับก็คือเรามีรถเก่าอยู่แล้วเคยใช้ป้ายทะเบียนหนึ่งแต่พอเราได้ป้ายสวยมาเลขสวยมาเราสามารถเปลี่ยนมาใช้เลขสวยได้ได้เลยยื่นเรื่องที่สำนักงานขนส่งได้เลยค่ะนะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประมูลทะเบียนรถเลขสวยนะคะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังจะได้รับค่ะคุณผู้ฟังคะเห็นไหมว่าสิทธิประโยชน์เยอะแยะมากมายแล้วเราก็มีเลขสวยแค่301หมายเลขเท่านั้นในการประมูลวันเสาร์และอาทิตย์ที่จะถึงนี้1และ2มิถุนายนที่โรงแรมเรือรัศดาก็อยากจะเรียนเชิญนะคะให้ท่านขนส่งเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้สนใจป้ายทะเบียนรถเลขสวยกันอีกรอบนึงค่ะแล้วก็ให้ความสำคัญกับการใช้ป้ายทะเบียนจริงๆด้วยค่ะก็ขอเรียนเชิญนะครับพร้อมแพทย์พี่น้องชาวจังหวัดตรังทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับเข้าร่วมประมูลหมายเลขที่เป็นรถสวยของจังหวัดตรังหมวดกอไก่ทอทงนะครับในวันที่1วันเสาร์ที่1และวันอาทิตย์ที่2ที่โรงแรมเรือรัศดานะครับขอเรียนว่านะครับท่านหลายท่านที่กังวลใจในเรื่องของการชำระราคาเลขประมูลรถนะครับไม่ต้องกังวลครับเราสามารถที่จะผ่อนชำระได้นะครับในโอกาสแรกนะครับท่านก็จะต้องชำระ 20% ก่อนนะครับจากนั้นท่านสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน24งวดนะครับก็ประมาณเดือนหนึ่ง22ปี2ปี2ปีครับยกตัวอย่างเช่นท่านประมูลในราคา 100,000 นะครับแล้วท่านจะขอผ่อนก็ไปชำระเงิน 20,000 ก่อน 20,000 ก่อนก็เหลือ 80,000 ก็ผ่อนเดือนละ 3,400 นะครับก็ไม่เกิน24เดือนนะครับท่านก็สามารถได้ป้ายไปแล้วเพียงแต่ว่าท่านต้องรอถึง2ปีให้ครบก่อนท่านถึงจะใช้ป้ายนั้นได้ก็คือท่านต้องผ่อนจนหมดก่อนเพราะนั้นอยากจะเชิญชวนไม่ต้องกังวลครับตอนนี้ยังเงินสดยังไม่พอนะครับท่านไปประมูลแล้วก็ขอผ่อนกับเราได้เก็บไว้ได้ครับค่ะแล้วมันเป็นทรัพย์สินที่มีค่าด้วยนะคะอย่างที่บอกคือสามารถขายต่อได้ค่ะเพราะฉะนั้นเสาร์ที่1และอาทิตย์ที่2มิถุนายนนะคะไปเจอกันที่โรงแรมเรือกับการประมูลทะเบียนรถเลขสวยโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดตรังนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านขนส่งจังหวัดตรังท่านหัวหน้าชัยรัตน์พรสวัสดิ์ค่ะที่ให้เกียรติกับทางสวท.ตรังของเราพร้อมด้วยสถานีวิทยุกองทัพภาคที่4ตรังตำรวจภูธรภาค9จังหวัดตรังนะคะ UFM สบายเรดิโอรายการนี้จะรีรันอีกรอบบ่ายโมงตรงนะคะที่สถานีวิทยุอสมท.ตรังค่ะดิฉันยอยศพรอัครไกรศรีรับหน้าที่ดำเนินรายการวันศุกร์หน้านะคะหลังเคารพธงชาติ8นาฬิกาเราจะกลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะประเด็นดังกับ6วาระเร่งด่วนจังหวัดตรังทั้งเศรษฐกิจสังคม
ความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่องเที่ยวและบริการพร้อมทั้งการบริหารจัดการภาครัฐที่ต้องทำทันทีกับรายการผู้ว่าบอกกล่าวเล่าขานทางสวทตรัง FM 91.25 MHz ตั้งใจจริงใจโปร่งใสมีความสุข